King ไม่เอาคือ King เก่าฮึ่มมิง King มุนมุนซองอ่ะเดี๋ยวจะพากันไปซื้อเสียงเขามีซองแล้วเดี๋ยวโอ้พวกเขียนพวกเขียนกับผมไปยังไปเลยนะมุนมิงควันนี่เป็นศิลปินผมพ่อจัดน้ำกันโอ้ศิลปินผมพ่อจัดเขามีสีเสียงดังดังสมัยช่องเจ็ดสีรายการแย่งรุ่นทุ่งเยี่ยงก่อนชุมทางคนเด่นชุมทางคนเด่นรุ่นแรกคนเด่นดำล้วนเมืองอุดรครับผมดำล้วนเมืองอุดรครับผมผลงานเพลงที่เป็นที่อันนี้คือผลงานเพลงอย่างครับยืนต้องกันแล้วชีวิตทางห้างชีวิตทางห้างชีวิตทางห้างหลายเพลงนะนางนางนางสะพานเจ้าบ่าวนางนี่ทำบุญทำเป็นต่อยครับนี่ก็ศิลปินเรื่องวงการหมอรำครับอันนี้เพลงเราจดหมายถึงอ้อยจดหมายถึงอ้อยจดหมายถึงอ้อยไอ้เนี่ยรักบริสุทธิ์พรชักมาอัดแห่งดังคักจดหมายถึงไวโอ้สมัยมุ่นมิ่งขวัญร้องเดี๋ยวนี้แม่นันดูนี่แม่นันสาวไรไว้สาวไรที่อยู่เลยโอ้สาวไรมันหนักอยู่แล้วครับทำไมเราโอ้เทียนซื้อโอ้นี่ครับถ้าเป็นศิลปินนักร้องนู่นนะฮะตั้งแต่ผมไม่ได้เกิดจังถามนะก็ถือว่าเพิ่นกันดำล้วนมุ่งดอนฮะสมัยนั้นดำล้วนมุ่งดอนดังบุกเบิกไอ้ชุมทางคนเด่นชุมทางคนเด่นโอ้สมัยนี้ก็ก็ยังเป็นตัวเป็นตัวจะมาท้องครับทำไมคุณยังเป็นตัวจะมาท้องรุ่นก่อนซูนารีโอ้ก่อนซูนารีก่อนน้ำว้อยแมนก่อนมูเลยครับรุ่นผู้เปิดชุดท่านก็เลยผมอยากเอาไม้ผมนี่นี่เลยมาโยนกันนี่แล้วก็วันสองอ๋อครับผมคันรุ่นนี้กับซิปก็มีขึ้นไปก็ต้องพูดนะซิปก็ปีขึ้นไปครับผมร้องเพลงนี่สมัยนั้นเนี่ยผมเป็นสมัยนี้นี่ครับผมสมัยนั้นนี่ร้องเพลงนี่กบพินุฮู้บอกมาฟังโอ้มวนหลายมวนหลายแต่ไปชุมชนไปชุมชนดิโอ้ยทุกปีแตกกับบ่ปั่นรุ่นแก้วครูรุ่นแก้วครูเอา1 2 3นี่เอาอีกเพิ่มครับเพื่อนท่านเพื่อนสบายงานพอดีพวกชี้จากด้านไปบ้านอืมโอ้ยนั่นเขาโทรไปหาอยู่ย่ายแบบไปซื้อนมหาจากไหนเอ๊ะของผมมาบันไดไปนอนแอร์อยู่ตัวตัดลืมตื่นสันมาเขาลืมอะไรมากใช่ไหมมือพี่วันพอนมาอาจารย์ละเอียดพี่วันพอนอุปกรณ์นี้เออในลำมือเดียวกันนั่นแหละเออมันบายอยู่โทรหากันแล้วเออทำไมเฮ้ยพวกไปเอาหม้อไปพร้อมหมูชุบเลยมันมุ่นแต่ว่าที่มาคือบุญสอดรุ่นเพิ่นไปงานแอร์แอร์ที่ไหนแอร์แอร์นี่นะครับพี่น้องครับที่ว่าได้แอร์กูแกงหม้อห้องเย็นกินกาแฟหม้อเออเนี่ยร้านกาแฟนี่ครับเป็นเพื่อนเป็นมูในวงการครับวงการหมอลำนะครับคือมึงมาจากของใครแตกกันเป็นผู้ลงทั้งไปคุณไปคิดถึงกับตะลุกทุกวันเหรอวะหมอมาพอได้แล้วยืนกันหลายปีดีนะอันนี้ก้อนสุนารีกับน้ำอ้อยสมัยนั้นน้ำอ้อยกับสุนารีชิปกันมอนี่ก้อนจังมาก้อนดำร้อนนุ่งดอนครับดังที่สุดเลยสมัยนั้นร้องเพลงนี่กบไอ้ฮู้ออกมาฟังอืมสมัยนี่ปี๊บแตกจังไงยิ่งท่านเลยนะนี่แหละครับผมบรรยากาศมอสุนีเต้ากันโดนบ่ได้พายุฝนมันสิเหี้ยวไปยังไงก็ไปรถตัดไปนอนหลับอยู่หน้ารถเน้นรถตัดตีนเย็นนอนไหนมันนอนไหนนอนไหนไปน้องเสียงมันมาจมอยู่เนี่ยตายไปแล้วมึงบ้านมึงม้งเน็ตเสร็จก่อนเนี่ยมันตัวของเรามันมาถึงมันมาบุกตัวที่เดียวมาพ่อไปมันคือผมมาจะได้ไปนั่งหลับอยู่ในรถตัดมันเย็นกว่า
บดจังสิมีฮอนไปเพิ่งเย็นนี่บอลสูงกันว่าลำทางอยู่มัดกลุ่มภาษาสัมพันธ์มึงกับนี่หมอมึงก็ว่าเป็นการรายการสนุกเอาบักบักเขียวเลยติดต่อบ่ติดต่อโดยเอาสั้นโดยคำว่าโดยมันก็ตรงมากตัวโดยเจ้านายสั้นส่งไลน์มาหาผมอยู่นี่เอาบักแม่มันก็ได้ทำงานไหนมันก็ได้พอมันก็ได้รอแล้วผมมีงานเดี๋ยวผมมีงานนี่ผมมีงานหมอทำมีงานอยู่ไอ้วันที่สำหรับผมงานนั่นแหละเออโอ้โหน้องเพิ่นพอได้แล้วท่านนายกนายกจะเป็นนายกได้เป็นนายกนี่เป็นยังไงห้องสอบถามได้เป็นนายกนี่ไปเลยโอ้ยบุกรอบุกรอผมจะขาดนี่มันก็ผู้เขาเอานี่นะครับพี่น้องครับใช่ให้เบิ่งกะมู่พวกเพื่อนฝูงในวงการหมอลำเนี่ยครับสมัยก่อนนี่เนาะแล้วแกเพิ่นอยู่วงพรศักดิ์สองแสงเพิ่นกะเดินทางมาเมื่อวานก็เป็นอาจารย์วิมานพรเพชรนารายณ์เดินทางมาเมื่อวานเนาะเพิ่นอยากงานอยากการเพิ่นก็มาก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นอาจารย์หมอลำนะอยู่ในวงนี่จำชื่อเพิ่นบ่ได้เมื่อกี้เพิ่นบอกอยู่มาหอดนะรอเวลานะครับบ่ายโมงเนาะผู้มาหอดกินข้าวกินน้ำหน้าทานะครับอยู่หน้าบ้านนี่แหละแล้วก็รอกำหนดการก็คือบ่ายโมงเนาะเคลื่อนศพไปที่เมมนะครับในวัดประจำหมู่บ้านเนาะหนองตะไคร้เฮ้านี่แหละนะฮะตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับครับคุณหมอสมอกระถาครับลากเก้าอี้ไปเลยเด้อค่ะเด้อคือน้องไส้น้องไส้ของพอชาลีนะฮะกินข้าวกินน้ำเนาะอาหารของไม่กินลูกค้าเอ้านี่นะครับพี่น้องครับนี่อย่างกสิไทยเบิ่งต่อไปเด้อกับบรรยากาศงานพิธีนะครับชาปนกิจเนาะมื้อนี้มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นงานชาปนกิจนะครับศพคุณแม่ต้อยเสียงอีสานเนาะนี่ฮะบรรยากาศบ้านเพิ่นมื้อนี้แหละเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอลงคลิปก่อนครับสวัสดีครับ